แล้วมันต้องมีคนยกของเว้ยมันแล้วแม่งไปโดนอ่ะตอนที่มันยกของผ่านไปผ่านมาแหละแม่งก็ไปโดนแถลกมีไหมสรุปมีใครเดินผ่านไหมนี่นั่งดูกล้องแต่กี่โมงนี่กี่โมงแล้วถึงกี่โมงแล้วเอออีเก๋มันเอาอะไรไปโดนเปล่าดูไปเรื่อยก็โอเคนะ อะไรวะโอ้ยแม่งเซ็งเลยคนดูกำลังมาเลยเซ็งเลยแม่งรู้ตัวซะแล้วคนจะมีอะไรกันอยู่ไปดีกว่าแม่งไม่มันเลยว่ะอ้าวใครสั่งไว้นะฮะ CS ลงอีก2คู่นะฮะนี่จะลงอะไรบ้างดำแดงนะครับแล้วก็ดำล้วนนะฮะดำล้วนผ้ากลางอาคันธารานะฮะเออนี่ลูกค้าฝากขายนะครับฝาไซบอนว่าไม่รู้เรียกไม่ถูก Civic FC นะฮะซื้อมา 20,000ขายไปใครใช้ Civic FC อยู่นะฮะ 15,000 ไปขำๆหาเงินซ่อมรถนะฮะก็พอได้อยู่นะครับตึง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 น้ำลาวเลยได้ไหม RE ก้านเป็นไงเหมือนไหมเหมือนไหมการผมนี่เหมือนนี้เลยเหมือนนี้เลยตึง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 โหดไหมโหดไหมโหดจัดเอกครับไอเอกเข้ามาครับเมื่อไหร่กูจะได้รองเท้าครับเอกครับเออนี่15แท้งอยู่นะเผื่อมีใครสนใจ835ออฟรอเลย S1 แท้นะครับนี่ขายพร้อมยางใหม่จัดไป 40,000 กว่าบาทหรือจะเอาอันนี้โคตรพ่อโคตรแม่ลึกแท้นะครับนี่ก็835หายากนะตอนนี้เหลือแต่ออฟ40นะครับติ๋ม835นี่ใส่พอดีซุ้มโหดๆเลยนะฮะตึง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 ไม่ใช่เอกนี้ครับอีกเอกหนึ่งครับเอกวันพ้อยครับเมื่อกี้เข้ามาแล้วมึงเอารองเท้ามาให้กูด้วยเฮียกูเห็นมึงแอบมาดูเมื่อกี้นี่เด้งขึ้นมานะเบนเบนปากผูปากผูทำสีกับเก็บผูข้างนอกไปครับ
วันนี้มาเก็บผูกข้างในต่ออันนี้มันนอกเหนือนะเสร็จแล้วฮะตะอุเสร็จแล้วเหรอสวยงามเปล่าทากันกันสนิมไหมเปล่าทากันสนิมยังเรียบร้อยนะไม่ถ่ายรูปว่ามันผุเยอะแค่ไหนไม่ถ่ายรูปไว้หน่อยเออทีหลังถ่ายไปด้วยเสร็จแล้วนะเบนซ์ปะผุเพิ่มเติมยาริสผมกี่ม้า500ครับเนี่ยดูหน่อยดามไงได้นี่ฮะวิ่ง300ฝาคาร์บอนเรายังนิ่งแผ่นดำไม่มีหลุดไหนไอ้ร้านไหนไอ้คนไหนมันบอกว่าฝาผมแม่งไฟเบอร์หุ้มไม่แข็งแรงรถกูวิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันจะวิ่งครั้งเดียวหลายครั้งครับนะครับไม่มีปิวไม่มีหลุดไม่ได้ใส่ที่ล็อกด้วยไหนตะอู้ปิดลงมาดินะฮะใครว่างานผมรู้ตัวนะสงบปากสงบคำไว้บ้างไอ้เหี้ยผมไม่เคยด่างานใครนะครับแต่คุณจะขายของคุณน่ะคุณอย่ามาว่างานผมนะครับขายก็ขายไปต่างคนต่างขายทำไมต้องมาว่าชาวบ้านเขานะครับหรือคุณจะเอาของคุณมาวัดกับผมก็ได้นะฮะไอ้ที่พูดแบบนี้นะรู้ผมว่าเขาดูไลฟ์อยู่เขารู้ตัวนะครับบอกฝาตัวเองเพียวแว็กข้ามฝาละแจ่มแม่งไฟเบอร์มองแล้วมันไม่เบามันหนานะครับรถผมวิ่ง300จบไหมตัวล็อกไม่มีด้วยอ่ะดูเนี่ยฝาผมใส่มาหน้าบานนี้น่าจะประมาณ2ปีกว่านะครับไม่มีตัวล็อกล็อกยึดตัวรถอย่างเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอ้าไปแล้วครับอ้าเพราะอะไรครับนี่ฝาแม่งดึงคานครับคานผมแหงนเลยฮะคานผมแหงนเลยเห็นไหมแหงนเลยคือฝากระโปรงเนี่ยนะครับดึงแหงนเลยฮะเหล็กเนี่ยแหงนน่ะแต่ฝากูเนี่ยไม่มีหลุดดูยังอยู่รูปเดิมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขายของนะผมอ่ะถ้าของผมดีผมก็จะบอกว่าของผมดีแต่ผมไม่เคยด่าของคนอื่นว่าเหี้ยนะครับขายของไม่ต้องด่าคนอื่นเพื่อดึงของตัวเองให้ดูดีนะครับกลับไปปรับปรุงงานของคุณดีกว่าลูกค้าใส่แม่งแป๊บแป๊บซีดแป๊บแป๊บด้านนะฮะเข้าลงเข้ารูปไม่เข้ารูปนะน้องนะนะครับอยู่กันแบบดีๆดีกว่านะครับขายของไม่ต้องด่าคนอื่นเพื่อให้ของตัวเองดูดีครับขยะไอ้เหี้ยอย่าให้เอ่ยชื่อแต่เจ้าตัวส่องเฟซผมอยู่รู้อยู่แล้วสู่ฮกกันจังเห็นในแบบในคงในขับนี่โหลูกพี่เอาเหอะเขาเสียเงินให้คุณไปอ่ะวันนึงอ่ะคุณไม่ได้เจ๋งอย่างนี้คุณก็จะโดนเขาซื้อกันเยอะๆในกลุ่มคุณในขับคุณอ่ะวันนึงก็เห็นว่างานคุณแม่งห่วยไม่เข้ารูปห่างเอาหัวไม่เตะหัวไม่โป้งตีนยัดได้อ่ะถ้ายังหน้ามึนใส่กันแล้วก็แล้วแต่นะครับนะผมไม่เคยด่างานใครบอกจริงแต่พอได้ยินแบบนี้แล้วแม่งขึ้นว่ะโอ้ยนะไอ้อะไรวะอย่าไปใส่เลยงานนะแจ่มอ่ะแม่งไฟเบอร์ปูไม่ใช่เพียวแว็บจริงและในกลุ่มแม่งนะโอ้โหอวยกันใส่กันเต็มเลยจริงถามจริงว่าเสียเงินแม่งหลายหมื่นเนี่ยนะครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มีที่ยืนในกลุ่มเหรอหรือว่าเพื่อให้รับการยอมรับถ้าใส่ของและแจ่มใส่ของเอเซซีไปเวลาไปอยู่ในกลุ่มแล้วมันเป็นตัวประหลาดเหรอก็ยอมเสียเงินแพงๆซื้องานห่วยๆมาใส่อย่างนั้นเหรองงจริงว่ะการที่แนะนำของดีๆให้คนอื่นนี่ไม่แนะนำกันก็ให้ไปใส่กันฝาซีวงซีวิกผมเห็นแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยด้านก็ยังใส่กันจริงๆผมก็ไม่เคยว่านะผมก็มองเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ย
แต่พอได้ยินเขาเล่ามาอย่างเงี้ยโอ้ยว่างานกูอีกแล้วเพื่ออะไรวะขายก็ขายไปไม่เห็นต้องด่าของคนอื่นนี่มารับรถไปเนี่ยลูกค้ามาเดี๋ยวมาสี่ประตูแปลงหน้าแฮชแบ็กเราเป็นสี่ประตูซึ่งหมดแล้ว F4 แปลง FK ใส่กระจังหน้าไทเอ็กลิ้นหน้า SSC เป็น KFC ใช่หรอใช่นะนี่มันคือการเขาเรียกว่าอะไรกระชนหน้า KFC นี่นะครับลิ้นหน้าตัวใหม่ล่าสุดเปิดออเดอร์แล้วนะฮะสั่งได้เลยขายแล้วเท่าไหร่วะแจ้งออกสื่อเนี่ยฮะ 5,800 ถูกไปป่ะกับงานละเอียดแบบนี้ 5,800 ชิ้นล่างเลือกสีได้2ชิ้นแท้นะครับ2ชิ้น2ชิ้นแยกได้ข้างล่างสั่งทำสีตามสั่งได้นะครับราคา 5,800 ถ้าชิ้นบนชิ้นเดียว 4,500มันเป็นการทำตลาดธุรกิจจริงเหรอวะการทำตลาดนี่ต้องด่าชาวบ้านเหรอมันไม่จริงหรอกผมว่านะผมค้าขายมาผมไม่เคยเห็นด่าใครเลยนี่อย่างเงี้ยแจ๊สไมเนอร์ไม่มีกันชนทำเลยมีรถลูกค้าคนไหนจะบริจาคไหมล่ะนะครับลิ้นสวยๆฮะใครสนใจสั่งโลดนะครับไม่แพงครับราคาเบาๆเฮ้ยแล้วอีแก่นี่มาจอดเกะกะอะไรเนี่ยขับข้ามน้ำหน่อยจอดน้ำให้ทันเฮ้ยแล้วคันนี้เมื่อไหร่จะเอาเข้าช่องกันทีบอยเสร็จแล้วบอกเอารถตะหม่อมเข้าฝั่งเข้าช่องเลยจอดคู่ทำคู่กับ200เลยจะได้เสร็จไปพร้อมกันนี่มาเป็นตีมใช่ไหมเนี่ยแต่งแบบนี้กันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวคนจะถามว่ารถผมทำไมบันไดหายไปฝาหน้าหายไปชั้นบนสีเดียวกับตัวรถเท่าไหร่ครับนะ 5,500 ฝาหน้ากูก็โดนลูกค้าขโมยบันไดข้างก็โดนลูกค้าขโมยลิ้นหน้ากลับมาแล้วรีแมป F เอ้ย FD เราโปรโมชั่นอยู่เท่าไหร่วะรีแมป FD เรียลไทม์เออ FD เดียวครับ 6,500 เออไอ้เอารถไปฝั่งนู้นนะพี่ก่อนอ่ะมีรูอยู่คาร์บอน 7,500 ครับนี่วันนี้เคลือบแก้ว Everest Civic FD ครับนี่คันนี้ทำสีที่อื่นมาแล้วก็มารื้อทำใหม่นะฮะเคลือบแก้วเสร็จรับรถได้เลยนะครับรถสารวัตรคันนี้นะฮะสารวัตรรับรถด้วยใสๆวัยรุ่นชอบ FD ขาวมุก FC ครับเนียนๆไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนล้างรถเปิด 9:30 นนะครับปรับราคาแล้วนะจ๊ะเมฆโกศลว่าไงจ๊ะFK คาร์บอนสั่งได้เลยครับคุณนิกกี้จูเนียร์สั่งไว้เลยตอนนี้ทำไม่ทันใครจะเอาคาร์บอนสั่งไว้เลยครับ7วันรับของจ้ากระจกข้างสปูล 4,000 กันชนใหญ่ๆใช่ไหมยังไม่ได้ทำครับตอนนี้งานเลทหมดถ้าเกิดว่ารถคันไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้เริ่มทำนะครับแล้วก็คิดว่ารอไม่ไหวแล้วเนี่ยผมขอคืนมัดจำเอารถกลับก่อนได้เลยนะครับนะครับเพราะว่างานเนี่ยตอนนี้งานสีผมเร่งได้ออกเนี่ยวันละ 2-3 คันนะครับแล้วก็มันเป็นลูกติดพันมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะครับผมก็แจ้งหน้าเฟซหลายรอบแล้วว่าสงกรานต์เนี่ยช่างกลับมาไม่ครบนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานที่รับมาช่วงนั้นเนี่ยเลทเดือนหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าแบบเริ่มเสียความรู้สึกแล้วรอไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอาจจะคืนมัดจำให้ลูกค้ารถกลับไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้ไปหาร้านที่เร็วๆได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำไม่ทันจริงๆกำลังทยอยรถเข้าช่องนะครับเลทมากแล้วฝนก็ลงทุกวันงานการชิบหายวายว่อนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ถ้ารอได้อ
ก็กำลังเร่งออกตลอดนะครับเร่งออกตลอดนะครับโอ้โหหายไป2คนครับหลังสงกรานต์งานมาเลยช่างประกอบนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางเลยแล้วก็เข้าที่เข้าทางยังไม่พอแม่งมาเจอฝนอีกเลท1เดือนนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยรถที่แบบว่าเลทรอนานๆ นะครับตั้งแต่กดดันกันมาตั้งแต่สงกรานต์เนี่ยนะครับที่เลทกันมาตั้งแต่สงกรานต์เนี่ยยังไงเดี๋ยวเรามีของแถมนิดๆหน่อยๆให้นะจ๊ะเอ้าแบตหมดตายแล้วนะครับแชท GE Turbo พร้อมกองน้ำมันเครื่องก็ 1,800 จ้า 1,700 ลุงกั๊กยืมเงิน 300,000 คุยใครเนี่ยไอ้สัตว์ไอโก้ไอ้บ้ามึงรู้จักไหมคำว่าบางอ่ะบางจัดมึงรู้จักป่ะช่วงนี้เขาเรียกบางไม่มีจะแดกแล้วนะฮะจำเองไงจะใครเล่านี่วันนั้นแถมที่ขัดสีผมมาเย้ยอะไรวะโหฝ่ายบีโอไม่มีจริงครับหมดเลยนะหมดเลยโคตรบางอ่ะบอกจริงบางกรอบ FB ฟื้นปูสีหรอขับรถเข้ามาดูครับไม่แพงหรอกนะครับทำสีเดิมทั้งคัน 25,000 ข้อกล่องแรง900ประมาณ 50,000 นะแปลงตัวนอกเนี่ยมีไฟมีฝาครับเฮ้ยโอมมึงแถมของให้ลูกค้าไปอีกแล้วเหรอ 7,000 บาทครับฝาท้ายคาร์บอนแป้งวีออสแหละแต่ว่าผมยังไม่รู้ราคาอะไรเลยนะครับเอาเข้าช่องไหนเนี่ยโอมแล้วก็ไอโอมเอานี่ออกมาด้วยไอถามหน่อยว่าซีวิกอะสีทองอะทำไมไม่เสร็จสักทีต่ออินทรีย์โฟกัสจอดทำได้เลยฝาคาร์บอน GK 1,500 ไม่เนียนที่สุดไม่เอาตังค์นี่เหรอเพื่ออะไรวะฟ้าส่งอะไรมาวะอ๋อฟ้าประธานนี่เองแรงไม่พอไฟอ่ะขัดสีเก็บรอยเหรอ 2,500 2,000 ประมาณเนี้ยครับชุดใหญ่นะถ้าขัดธรรมดาก็600ฝาหน้า Vios ถ้าเป็นตัวใหม่13,000จ้ะบานเริ่มเลยเฟียต้าอะไรวะโฟกัสฝาหน้าไม่บินครับแต่คานหน้าแม่งบิดดามไหมดามข้างในฮะต่อปีกเหรอระวังไปสีพวกท่อกันไปขับเล่นกลัวแม่งหลุดมาทั้งคานนี่อ่ะ300ถ้า
ได้ครับแก้มาพรุ่งนี้ได้ฮะ314ประชาชนเลยครับคันม่วงเลยนะเอาคันม่วงเข้ามาแก้เลยนะมันม่วงอ่ะบอกไอ้เป็ดเอาเข้าซองเลยเนี่ยคู่กับคันน้ำเงินอ่ะต่อทำคู่กับคันน้ำเงินเหมือนรู้เลยฮะแต่ว่าเหมือนรู้เลยไม่ท่วมไม่ท่วมเอาติดสีเทาเหรอใช่3 S 3 Sคันนี้ที่เขาบอกว่าทำแอสเซทแล้วไม่จบอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเขาเอาไปว่ากันเขาลัมโบครับทำสีไปน่าจะเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็วางโครงวางเครื่องไปวางออโต้พังไปแล้วรู้สึกว่าแอบไปใส่เกียร์กระปุกมาเดี๋ยวคันนี้รถเสร็จเราจะล็อกรถไว้นะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะล็อกรถไว้ล็อกเจ้าของไว้เคลียร์กันหน่อยดราม่าเยอะเหลือเกินมึงวันเอารถมาทิ้งไม่เจอด้วยไม่เจอเจ้าของด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหลือเกินขายนะฮะขายนะฮะขายเท่าไหร่ดีสตัดซิลเวอร์นิวแม็กอาร์ล้อ CE 28ท่อ SC ดิฟฟี่ปลอม3ตัวเลข5ขายได้ไหมรถตัวท็อปเอาเมียเก่าไปเทิร์นได้ไหมเอาเมียใหม่ได้ไหมอเนกนะอเนกเมียใหม่มันก็โอเคอยู่นะจริงชวนกินข้าวรีบพาหนีเลยนะมึงเอ้ยแบตจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยววนดูอีกรอบรับรถนะครับอย่าลืมคันนี้รับรถได้เลยนะฮะแล้วก็อีแก่คันนี้นี่เลื่อนไปเก็บที่อื่นด้วย452ม้าฮะไส้เดิมV8 Turbo บุม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 นี่ท่อ SC เสียงมันโหดชิบหายแล้วรถกูเดินไปกับรถลูกค้ากูดูไม่ออกเลยขนาดรถลูกค้าไหนรถกูเนี่ยมันบางทีก็จะเหมือนกันเกินไปนะ ปาปาด้าบูอีก1คันนะฮะโฟกัสรับรถF4 แปลงหน้า FK 11,000 บาทครับผมสั่ง2วันเสร็จเข้ามาใส่นะครับรถไม่ต้องจอด
เคลือบแก้วอีกหนึ่งคันโอ๊ยไม่รู้จะให้ดูอะไรทำทุกอย่างอะทำทุกอย่างที่ได้ตังค์เอาหมดและต้องสุดด้วยโอเคนะอีม่วงเดี๋ยวจะอัพสเต็ปแล้วเดือนหน้าเจอกันอัพสเต็ปซิตี้รีแฟตหายไปเลยเหี้ยรีแฟตรีแฟตวันนี้รีแฟตไป2นะฮะพอเราจัดโปรก็ลูกค้าก็มากันใหญ่นะคะเราๆฮะจัดให้และจูนจริงฮะไม่ใช่ออกไปโยนไฟต้องแหน่งต้องแหน่งมั่วๆกันไปไม่มีฮะแล้ววันนี้จูนแก้1คันนะครับรีแฟตที่อื่นมาผมถ่ายคลิปมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่าก่อนแก้กับหลังแก้จะเห็นผลไหมนะฮะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าโยนไฟล์กับจูนจริงมันเป็นยังไงต่างกันไหมนะครับโอเคนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้าดึกๆเจอกันใหม่นะจ้า